การหาค่ากลางของข้อมูลคือวิธีการคำนวณค่าทางสถิติเพื่อใช้หาค่าที่แสดงถึงตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นนักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน10คนโดยมีน้ำหนักดังนี้ทีนี้ถ้าเราถามว่านักเรียนห้องนี้โดยทั่วไปแล้วมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมเราจะตอบได้ยังไงล่ะเราจะเลือกตอบน้ำหนักของคนไหนซึ่งณจุดนี้เองการหาค่ากลางเข้ามามีบทบาทโดยเราสามารถหาค่าได้จาก3วิธีนี้คือ 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต arithmetic mean 2. ค่ามัธยฐาน median 3. ค่าฐานนิยม mode เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยคือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยเขียนแทนสัญลักษณ์ x bar เป็นการหาค่ากลางที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีหลักการง่ายๆคือเอาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดโดยจำแนกวิธีการหาได้ดังนี้กรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่สามารถหาได้จากสูตร x bar เท่ากับซิกมา xi หารด้วย n เมื่อ n คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมด xi คือค่าของข้อมูลซิกมา xi คือผลรวมของค่าของข้อมูลทั้งหมดกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่สามารถหาได้จากสูตร x bar เท่ากับซิกมา fi คูณ xi หารด้วยซิกมา fi fi คือความถี่ของอันตรภาคชั้น xi คือค่าจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น n คือจำนวนอันตรภาคชั้นทั้งหมดและกรณีที่ข้อมูลมีการถ่วงน้ำหนัก x bar เท่ากับ sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ wi คูณ xi หารด้วย sigma wi เมื่อ xi คือค่าของข้อมูล wi คือค่าของน้ำหนักของข้อมูลวิธีการหาค่ากลางวิธีต่อมาคือค่ามัธยฐาน median เขียนแทนสัญลักษณ์ด้วย med เป็นการหาค่าณตำแหน่งตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดโดยที่ข้อมูลนี้เราต้องทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนโดยจำแนกวิธีการหาได้ดังนี้กรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่หาได้จากการนำข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยหากข้อมูลเป็นคี่ค่ามัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดหากข้อมูลเป็นคู่ค่ามัธยฐานก็คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ระหว่างกลางเราสามารถใช้สูตร n บวก1หาร2ในการหาตำแหน่งของมัธยฐานได้โดยที่ n คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงความถี่สามารถหาได้จากสูตร median เท่ากับ l บวก i คูณในวงเล็บ n หาร2ลบซิกมา fl หารด้วย fm เมื่อ l คือค่าของขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่ค่ามัธยฐานอยู่ซิกมา FL คือความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นที่อยู่ก่อนอันตรภาคชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ FM คือค่าความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ I คือความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่วิธีการหาค่ากลางวิธีสุดท้ายคือค่าฐานนิยม mode เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ MOD คือข้อมูลที่มีค่าซ้ำมากที่สุดหรือมีความถี่ของข้อมูลสูงที่สุดและยังเป็นวิธีเดียวกับที่ใช้หาค่ากลางของข้อมูลเชิงคุณภาพได้อีกด้วยโดยวิธีการหาค่าฐานนิยมจะมีด้วยกัน2แบบคือกรณีข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่หาได้จากการดูว่าค่าไหนในข้อมูลซ้ำกันมากที่สุดหรือปรากฏบ่อยที่สุดแต่ถ้าข้อมูลมีตัวเลข2ค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดข้อมูลนั้นจะมีค่าฐานนิยมอยู่2ค่าแต่ถ้ามีตัวเลขอยู่มากกว่า2ค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดข้อมูลนั้นจะไม่มีค่าฐานนิยมและอีกแบบคือฐานนิยมกรณีข้อมูลแจกแจงความถี่โดยหาได้จากสูตรต่อไปนี้โหมดเท่ากับ l บวก i คูณในวงเล็บ d1 หารด้วย d1 บวก d2 เมื่อ l คือค่าของขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่i คือค่าความกว้างของอันตรภาคชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่ d1 คือผลต่างระหว่างค่าความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่กับชั้นที่อยู่ติดกันแต่มีช่วงคะแนนต่ำกว่า
D2 คือผลต่างระหว่างค่าความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีค่าฐานนิยมอยู่กับชั้นที่อยู่ติดกันแต่มีช่วงคะแนนสูงกว่า